าร์ช่วง Star Unlimitedเวียดนามาหรอใช่แล้วแต่ว่าเฝอที่ร้านนี้ไม่ธรรมดานะเป็นเฝอหม้อไฟตำรับ LA เวียดนามตำรับ LA ใช่เกี่ยวอะไรกันตรงไหนคะงงใช่ไหมว่ามันเกี่ยวยังไงเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของร้านดีกว่าว่าเกี่ยวกับ LA ยังไงอ๋อแล้วค่ะไปกันค่ะมาสองคนไปค่ะที่ข้างล่างคนเยอะนะใช่เขามี2ชั้นนะที่ร้านนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่ามีห้องแอร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเราถามคุณเปิ้ลเจ้าของร้านดีกว่าสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลคะอย่างที่เรารู้กันว่าเฝอนี่เป็นอาหารสัญชาติเวียดนามแล้วมันเกี่ยวยังไงกับ LA อะคะจริงๆแล้วเฝอนี่คำว่าเฝอนี่คือก๋วยเตี๋ยวเวียดนามนะครับก็ถ้าในไทยก็จะมีทางภาคอีสานจะค่อนข้างเยอะนะครับก็จะพบว่าเป็นเฝอแบบอีสานทางเวียดนามเองก็มีเฝอทางลาวก็มีเฝอแต่ว่าเฝอคือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวนี่แหละก๋วยเตี๋ยวมันมีหลายรูปแบบใช่ไหมก็เป็นก๋วยเตี๋ยวคล้ายก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก็มีเนื้อมีหมูอะไรเงี้ยมีลูกชิ้นอะไรเงี้ยนะครับผมที่เราเรียกว่าเป็น LA นะครับเพราะว่าค่อนข้างดังที่ LA แล้วที่ LA เนี่ยถือว่าเป็นถิ่นฐานของชาวเวียดนามเรียกว่าใหญ่ในที่สุดในโลกเลยถ้านอกจากประเทศเวียดนามเองก็คือมีชาวเวียดนามไปอยู่ที่นี่เยอะแล้วที่นู่นเขาก็ทำธุรกิจก็ทำอาหารก็ทำก๋วยเตี๋ยวง่ายดีนะฮะแล้วทางผมกับเป๊กเนี่ยนะก็คือเคยอยู่คุณเป๊กเป็นหุ้นส่วนอีกคนนึงใช่เคยอยู่เป๊กเนี่ยเขาอยู่อเมริกาเขาก็เคยเห็นว่าที่เฝอที่นู่นก็ได้รับการตอบรับดีก๋วยเตี๋ยวมีคนไปทานแล้วก็คนต่อแถวเยอะอะไรเงี้ยอย่างผมที่อยู่ออสเตรเลียก็ชอบทานก๋วยเตี๋ยวหาตอนนั้นหาทานก๋วยเตี๋ยวไทยยากก็ได้เฝอนี่แหละช่วยนึงแต่ปรากฏว่ามันอร่อยแล้วพบว่ามันอร่อยนะก็เราคิดว่ามันน่าจะมาใช้เป็นจุดขายในประเทศไทยได้แล้วก็เลยเรียกว่าเป็นเฝอเอาเองเพราะอย่างในยุโรปในอเมริกาในออสเตรเลียเนี่ยจะคล้ายกันคือสูตรจะคล้ายกันต่างจากบ้านเรานะก็เลยว่ามันมีจุดเด่นเพียงพอที่จะเอามาขายมาเปิดตลาดในประเทศไทยได้เราแยกความต่างไม่ถูกอ่ะต้องให้คุณเปิ้ลบอกนิดนึงว่าเฝอ LA กับเฝอต้นตำรับประเทศเวียดนามมันเป็นยังไงมันต่างกันโอเคครับอย่างบ้านเราธรรมดานะก็คือเฝอตามภาคอีสานก็คือเป็นน้ำซุปก็จะเป็นน้ำซุปกระดูกกระดูกหมูหรือกระดูกเนื้อก็ได้นะฮะแล้วก็ใช้หมูใช้เนื้อธรรมดาแล้วก็เส้นก็เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเนี่ยนะแล้วก็เวลาเขาทานคู่ไอ้เครื่องเคียงเขาทานกับกะปิกับพริกเผาอะไรเงี้ยนะมีมะนาวอะไรเงี้ยมีซอสพริกบ้างนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนถ้าของ LA น้ำซุปก็จะต่างละก็คือมีเน้นกระดูกแน่นอนกระดูกต้องเพื่อความเข้มข้นของน้ำซุปนะเป็นน้ำซุปใสแล้วก็มีส่วนผสมที่เป็นพวกหอมหัวใหญ่วันนี้จะมีส่วนผสมหอมหัวใหญ่ขึ้นมาทำให้มันหอมนะแล้วก็มีเป็นซุปผักทำให้คล้ายเป็นซุปก็มีการดัดแปลงอะไรนิดหน่อยใช่ไหมคะใช่ครับจากต้นตำรับใช่ครับผมแล้วก็เส้นเขาจะมีความเหนียวนุ่มของเขานะฮะแล้วก็ต่างกันที่วัตถุดิบด้วยใช่ไหมคะว่าหมูที่นั่นที่นี่เนื้อต่างกันส่วนเรื่องเนื้อเนี่ยเขาก็จะเป็นการสไลด์บางๆสไลด์บางๆมาแล้วก็มาปลอกเสร็จแล้วค่อยนักน้ำร้อนลาค่ะแล้วตัวซอสล่ะคะตัวซอสนี่ยิ่งแตกต่างไปใหญ่เลยอย่างที่เราเห็นว่าในเมืองไทยเขาทานเป็นกะปิเป็นซอสพริกธรรมดาใช่ไหมอย่างตัวเนี้ยเขาเป็นซอสพริกเวียดนามนะฮะซอสพริกเวียดนามมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวมากปกติเป็นซอสพริกเวียดนามแต่เผ็ดมากใช้แทนพริกป่นได้เลยซึ่งหมายถึงว่าเขาผลิตมาหรือว่าเราต้องมาปรุงใหม่คะอะไรอันนี้ถ้าเขาผลิตของเขามีของเขาเป็นแบบนี้รสชาติแบบนี้เลยใช่ครับผมใช่ครับเลขตัวก็เรียกว่าซอสฮอยซินค่ะซอสอะไรนะคะซอสฮอยซินครับซอสฮอยซินก็จะมีออกเค็มๆเหมือนหวานนิดนึง
นะฮะจริงๆเป็นซอสของจีนแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเขาทานกับก๋วยเตี๋ยวคือทานกับเฟอนะถ้าจีนเขาส่วนใหญ่ก็ทานกับซีฟู้ดอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นอเนกประสงค์ไหมใช่ใช่ใช่เป็นอเนกประสงค์ก็คือใช้ปรุงก๋วยเตี๋ยวได้เลยค่ะคืออย่างบ้านเราก็เป็นเครื่องพวงนะฮะตัวนี้ก็มีซึ่งถ้าใช่อร่อยนี่ต้องผสมกันหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ก็ผสมกันมันจะได้รสชาติกลมกล่อมพอดีเลยนะคะเอาละความชอบก๋วยเตี๋ยวแหละคะทานที่ต่างประเทศละถ้ามารวมตัวกันเปิดร้านเป็นเฝอหม้อไฟได้ยังไงตอนแรกเนี่ยเราทำธุรกิจก็ทำเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเป็นชามๆอย่างนี้เป็นชามๆนะก็พบว่าเฮ้ยก็ได้รับการตอบรับดีถึงเราจะเป็นใหม่นะแต่มันก็ยังพอรับเป็นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามเป็นสไตล์ LA มีความแตกต่างแต่ก็ยังสามารถแบบคือเข้าถึงได้ง่ายเพราะความเป็นก๋วยเตี๋ยวคนไทยกับก๋วยเตี๋ยวมันง่ายอยู่แล้วนะก็ปรากฏว่าลูกค้าก็ได้รับการตอบรับดีก็คือมาทานซ้ําบ่อยมากแต่ว่าเราก็คิดว่าเอ๊ะทําไงมันถึงจะทําให้ลูกค้านั่งนานได้ขึ้นเราก็ว่าน้ําซุปใช้ได้ไอ้เส้นไอ้หมูไอ้เนื้ออะไรทั้งหมดใช้ได้ชิมเลยแล้วกันนะแม้แต่ซอสที่เรามาทำเรามาดัดแปลงให้มันมาผสมกันแล้วทำเป็นซอสเป็นน้ำจิ้มก็ก็ดีนะก็คิดว่าทำไงให้คนทานนานขึ้นก็คือทำเป็นลักษณะซุกี้หรือชาบูก็มีสามารถเลือกเนื้อสัตว์ได้มากขึ้นสามารถเลือกผักได้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะก็เลยเป็นที่มาของเฝอหม้อไฟก็เราก็สามารถพูดได้เลยว่าเราเป็นต้นคิดเฝอหม้อไฟจริงๆในอเมริกาเองหรือในเวียดนามเองก็ไม่มีเราถือว่าเป็นเจ้าแรกในโลกที่คิดเจ้าแรกในโลกเลยนะมั่นใจขนาดนั้นเลยนะเรามีวิธีการทานกับซอสยังไงบ้างครับผมถ้าปกตินะครับก็คือถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้เราปรุงลงในก๋วยเตี๋ยวเลยก็ได้แต่ว่าคนไทยบางทีอาจจะไม่คุ้นว่าอย่างนี้ปรุงในก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทำเป็นน้ำจิ้มให้ได้ก็ผสมก็อย่างละครึ่งก็ได้นะครับอันนี้กับเผ็ดๆนี่อันนี้เป็นซอสอะไรนะคะซอสพริกซอสพริกเวียดนามซอสพริกเวียดนามนะค่ะหอยซีนครับผมแล้วอยากให้มันเข้ารสชาติของไทยมากขึ้นก็พริกกระเทียมมะนาวแหมขาดไม่ได้นะพริกกระเทียมเนี่ยอันนี้ก็ตามใจชอบนะว่าชอบเผ็ดชอบเผ็ดปะอยากให้หน้าแดงแค่ไหนใส่เข้ามาเปรี้ยวนิดนึงครับโอเคครับของเรียบร้อยแล้วอันนี้ขอเผ็ดน้อยค่ะซึ่งก็ทานคือเขาก็จะตักใส่อย่างเงี้ยเหรอคะคุณเบิ้ลหรือจิ้มก็ได้นะครับตักใส่ก็ได้ครับจริงๆก็ได้แต่เอาหมูเนื้อไปจิ้มก็ได้ใช่ครับผมที่ก็ทานอยู่นี่คือหมูถูกไหมคะเป็นหมูครับผมเขาเรียกว่าเฝอ LA ครับว่าเฝอ LA ในที่นี้คือเพราะจริงๆแล้วที่อเมริกาเนี่ยใช้ชามใหญ่ๆนั่นเลยแล้วก็เราก็มีหมูสไลด์ฮะแล้วก็ลงไปของที่ร้านก็จะมีถ้าแบบว่าตรงนั้นก็จะมีดัดแปลงเครื่องนิดนึงนะก็จะมีเป็นสันคอแล้วเรามาพ่นให้มันออกพ่นให้มันแบบมีความเกรียมนิดนึงมีหอมปิ้งย่างแล้วโรยพริกไทยพริกไทยดำไม่ห่วงวัตถุดิบเลยนะคะไม่ฮะมาแบบหลายชิ้นมากเลยในนี้ลองชิมดูใส่กระเทียมใส่พริกไหมมีทั้งเฝอที่เป็นหมูเป็นเนื้อก็มีเนื้อแล้วก็มีให้เลือกนะฮะว่าจะใช้ริบอายฮะนี่ริบอายก็จะเนื้อจะได้ความนุ่มๆนะฮะหรือจะเป็นเนื้อน่องกรอบก็มีแล้วก็มีนี่ชามเล็กๆอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่อยากจริงๆแล้วก๋วยเตี๋ยวนี่เราเริ่มราคาตั้ง20บาทค่ะนี่เนี่ยชามนี้20บาทเองมันมีอยู่ในถุงอ่าใช่20บาทถามว่าเยอะก็ได้เยอะกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนะ20บาทเยอะมากนะอันนี้คือเป็นแห้งเหรอคะเราทำเป็นแห้งก็อย่างนี้เราเรียกว่าเฝอต้มยำแห้งเฝอต้มยำแห้งตัวนี้เนี่ยแล้วก็จะมีใส่ซอสหอยซีเข้าไปให้มีรสชาติความเค็มๆหวานๆนะแล้วก็มีน้ำต้มยำสูตรของทางร้านเองนะก็จะเป็นต้มยำพริกสดมะนาวสดตะไคร้อะไรเงี้ยได้มีกลิ่นตะไคร้ออกมาอร่อยอ่ะแต่ทีนี้จุดเด่นของตัวเฝอเนี่ยจะอยู่ที่เส้นนี่ไงมองนึกว่าจะเส้นคล้ายๆเส้นเล็กแต่จริงมันจะเหนียวนุ่มกว่านะคุณผู้ชมอร่อยมากของที่ร้านนี่มีเส้นให้เลือกกี่ชนิดนะคะจริงๆมีเส้นเฝอนะฮะแล้วก็ถ้าทานก๋วยเตี๋ยวก็มีเส้นใหญ่เส้นหมี่นะฮะถ้าทานกับหม้อไฟเนี่ยเราจะมีเป็นบะหมี่หยกนะไม่มีหยกก็เป็นบะหมี่อบแห้งมาแล้วก็จะมีเส้นอุด้งทำจากเส้นปลาทำจากเนื้อปลานะฮะแต่ทำรสชาติให้ได้อันนี้คุณลูกจันทานเผื่อต้มยำแห้งใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้สำหรับที่มากันนะอยากกินแบบนี้หม้อไฟเขาก็จะมีเครื่องมาหรือเราเลือกสั่งได้เราเลือกได้แล้วก็จะมีเมนูนะมีซีฟู้ดเนี่ยก็มีกุ้งมีปลาหมึกสามารถเลือกได้นะฮะอย่างหมูก็มีลูกชิ้นมีหมูสไลด์หมูสไลด์ก็สำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบทานมันก็จะเป็นหมูสไลด์ต่างๆมานะฮะแล้วก็มีสันคอจะ
ได้ความนุ่มนิดนึงแล้วก็มีแต่ว่าแทรกมันก็ต้องนะแล้วก็จะมีหมูเด้งหมูนุ่มนะคือแบบว่ามีให้เลือกหลายอย่างมีเลือกได้เลือกได้ใช่ครับผมก็ไม่จำกัดว่าจะเลือกมาคนเดียวก็สามารถทานได้นะก็คือแบบเพราะเราไม่ได้คิดเป็นคิดไอ้ติ๊กเป็นอย่างไปใช่แล้วนะคะแล้วแต่สั่งแล้วนี่ก็คือชุดผักใช่ครับผมอย่างเนื้อเราก็จะมีให้เลือกถึง3อย่างนะเนื้อวัวเนี่ยนะก็จะมีส่วนที่เรียกว่าสันแหลกหรือริบอายจะได้ความออกนุ่มๆนะฮะถ้าคนทานเนื้อก็จะชอบริบอายเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างสุดยอดเลยเนื้อของเราเนี่ยเราคัดสรรมาเป็นเนื้อโคขุนนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของเสือร้องไห้ออกเหนียวๆนิดนึงคนที่ชอบเคี้ยวๆชอบเคี้ยวนะฮะก็จะเลือกเสือร้องไห้แล้วถ้าชอบกรอบๆก็มีเนื้อน่องเนื้อน่องลายใช่เนื้อน่องลายก็จะมีผักเนี่ยผักอันนี้ค่ะตับอะไรมีครบทุกอย่างเลือกได้ติ๊กได้เลยใช่ไหมคะเอาแล้วแนะนำรถทำให้หน่อยสิคะโอเคได้ใช่เลยใช่ไหมจะได้ใช้ได้รอทานโอเคครับนะคะเอาเป็นหมูอะไรก็ได้ค่ะใส่ไปนิดนึงใช้มือเลยได้เลยค่ะแหมเรามาทานแบบนี้นี่ยังมีเส้นเป็นตัวนี้ด้วยเป็นบะหมี่หยกครับผมบะหมี่หยกครับเป็นบะหมี่อบแห้งนะฮะแต่ว่าทำจากผักนะครับทำจากผักได้สุขภาพด้วยนะแล้วก็คุณผู้ชมมาทานอาหารเวียดนามนะมาที่ร้านนี้นะนึกว่าอยู่ในสวนผักสวนผักผักเยอะมากนะคะแต่ว่าอาหารเวียดนามส่วนใหญ่เขาก็ประกอบด้วยผักใช่ไหมครับใช่ครับนอกจากทำไปด้วยเลยกินไปด้วยเลยนอกจากเฝออย่างนี้แล้วเป็นหม้อไฟแล้วนะคะเห็นว่ามีตัวนี้นี่คืออะไรตัวนั้นเราก็ดัดแปลงเมนูอย่างที่เราก็ใช้เลือกตัวสัตว์อย่างนี้เราเรียกว่าหมูสะดุ้งไฟนะครับเราใช้หมูส่วนที่เรียกว่าสันคอหมูติดมันนะฮะแล้วมาพ่นไฟพ่นเอาหัวไฟพ่นเข้าไปแล้วก็ปิ้งมันนะปิ้งย่างมันแล้วก็โรยพริกไทยดำเข้าไปนะจะออกกลิ่นหอมปิ้งย่างแล้วทานกับน้ำจิ้มตัวไหนคะก็จริงๆก็จิ้มได้จิ้มนี้ได้เลยจิ้มได้เลยก็เหมือนอยู่ในนี้ค่ะชิมเป็นไงบ้างเนาะที่นี่นะคะสิ่งแรกเลยที่รู้สึกคือน้ำซุปหวานอร่อยแบบหอมอ่ะค่ะเห็นเพราะว่าข้างล่างนี่เราเห็นสองสามหม้อเป็นต้องต้มใช่ต้องต้มค่อนข้างใช้เวลานานนะแล้วก็กระดูกใช้เยอะมากนะเพราะว่าต้องเน้นนะฮะอันนี้เราทานได้เลยได้ยังคะเดี๋ยวร้อนมันเดือดร้อนทานนั่นไปก่อนการตกแต่งร้านนี่จีจานนะมีสีสันโหนชมพูเขียวเหลืองคอนเซ็ปต์ร้านจริงๆแล้วทั้งเจ้าของร้านทั้งสองคนก็เป็นคนชอบสีสันแล้วก็มองว่าไอ้การที่เราทำตัวก๋วยเตี๋ยวเวียดนามเนี่ยมันก็ค่อนข้างใหม่แตกต่างแล้วก็ทำอะไรให้มันเตะตาลูกค้าหน่อยก็คือใช้สีสันเข้ามาเรียกลูกค้านะฮะก็คือทำให้ตัวอาคารมันดูน่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวนี้เวลาคนมาทานนะก็จะชอบถ่ายรูปเวลาถ่ายรูปแล้วมันเจอสีมันจะออกมาสวยค่อนข้างสวยเขาจะอันนี้มันก็จะเป็นการแชร์โอ้โหต้องใช้มาร์เก็ตติ้งนั้นเนี่ยนะคะอะไรหอมน้ำซุปมีอีกอย่างนึงนะทำไมคะก็จริงๆแล้วลูกค้าชมว่าตับที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นถ้าชอบถ้าเป็นคนชอบทานตับนะชอบกินตับเนี่ยต้องมาที่เฝอ54เลยค่ะมันต่างยังไงคุยให้หน่อยค่ะเปิ้ลเขาบอกว่ามันจะนุ่มกว่านุ่มกว่าเราหมักเองนะฮะใช้หมักงาเนี่ยแต่ต้องไม่นานนะต้องบอกนี่บอกว่าตับต้องลวกไม่นานไม่ทานมันจะแข็งมันจะแข็งเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็ได้ครับชุดน่าทานมากอะเวลาร้อนๆนะดูสิคะอากาศร้อนแค่ไหนเนี่ยกลิ่นงาออกมาด้วยตัวนี้ก็ต้องให้มันเดือดๆร้อนๆหอมกลิ่นน้ำซุปนะน้ำซุปเนี่ยก็จะได้ความหอมของหอมหัวใหญ่ก็มีกลิ่นขิงด้วยอะไรเงี้ยนะก็จะเอามาเลยค่ะเอาออกมาเลยค่ะเอาแล้วค่ะเชิญครับอย่างอื่นได้ไหมมีสันคอได้ค่ะเห็นไหมร้อนๆขอกซะหน่อยขอกกุ้งด้วยได้ๆๆกุ้งด้วยมาเริ่มเลยน้ำนะอันนี้เต้าหู้ปลาโอเคค่ะเยอะแล้วค่ะได้ผักกันครับพอแล้วค่ะพอแล้วครับลองก็ว่านะคุณผู้ชมอ่ะเห็นว่าเราทานอ่ะน่าอร่อยอยากจะรู้แล้วค่ะว่าถ้าอยากจะมาทานเนี่ยค่ะบอกทางมานิดนึงครับผมก็เฝอ54นะครับอยู่ที่โชคชัย4ซอย54ครับก็ถ้าท่านมาก็คือวิ่งตามถนนลาดพร้าวแล้วเข้าโชคชัย4นะครับก็คือลาดพร้าว53นะฮะก็คือก็
วิ่งเข้ามาตรงนี้เขาเรียกถนนโชคชัย4ก็วิ่งนับซอยเลยฮะซอย1ซอย2ซอย3ซอย4ก็คืออยู่ที่หน้าปากซอย54อยู่มุมพอดีนะครับก็เห็นร้านจะมีหลายสีสันสีเหลืองสีเขียวสีแดงกันร้านนั้นนะคะได้แล้วก็ครับร้านเปิดปิดกี่โมงร้านเปิดปิดนะครับก็วันธรรมดา5โมงเย็นถึง5ทุ่มนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็11โมงเช้าถึง5ทุ่มถ้ามาไม่ถูกยังไงก็โทรมาถามได้ที่เบอร์0897702682นะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0867000083ครับหรือจะเข้าไปดูว่าเรามีเพิ่มเมนูใหม่อะไรยังไงก็ที่ www.facebook.com/เฝอ54จ้าครับขอบคุณเปิ้ลมากนะคะที่มาแนะนำอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวไม่ไปนะทานต่อได้เจอ